ดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่1พฤศจิกายน2559ก็มาพบกับท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนที่11แล้วนะครับอีก2เดือนก็ข้ามพ้นปีนี้ไปแล้วนะครับนี่ก็ถือว่ามีพัฒนาการมาพอสมควรนะครับเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยนะท่านดูรายการนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีอะไรที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆก็บอกได้นะครับแต่ว่าทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเป็นผู้จัดรายการนี้ก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะนำเสนอสาระดีๆต่างๆให้กับทุกท่านได้รับทราบนิราชกรุงมะนิลาบ้างนะผมไปบรรยายอยู่ที่กรุงมะนิลาได้เห็นภาพอะไรต่างที่น่าสนใจเลยถ่ายมาให้ท่านชมลองชมดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงมะนิลานะครับอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเลยครับ
นนี้เป็นวีรบุรุษชาตินะครับชื่อโฮเซลซ่าออกเสียงถูกบ่ไม่รู้นะครับมีอนุสาวรีย์ตั้งโดดเด่นอยู่ในใจกลางกรุงมะนิลาเลยครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับมีคนมาออกกำลังกายกันเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นสวนสาธารณะมีลายเซ็นของประธานาธิบดีเอสตราด้าด้วยครับสงสัยเป็นผู้ที่บูรณะขึ้นมานะครับที่อยากให้ดูคืนนี้ครับเห็นไหมครับอนุสาวรีย์ข้างหลังมีตึกสูงๆใหญ่ๆอยู่ตึกหนึ่งครับเขาบอกว่าบางวิวอนุสาวรีย์ครับไม่ให้ก่อสร้างต่อจะให้รื้อซะอีกครับเอ๊อย่างนี้เหมาะหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับมีอนุสาวรีย์ตรงนี้แล้วก็มีตึกใหญ่ๆอยู่แบบนี้อาจจะดูบางวิวเหมือนกันนะครับแต่ตึกนี้กับตึกอื่นๆก็ตั้งอยู่ในแนวเดียวกันนะครับโดยเฉพาะตึกที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับตึกนี้ก็ดูตรงชายขอบของอนุสาวรีย์นะครับแต่ถ้ามองตรงๆไปเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าอยู่ในบริเวณที่บังสายตาเลยครับยิ่งถ้ามองตรงนี้นะครับก็ยิ่งดูเป็นการบังวิวเลยครับเห็นไหมครับคนนี้เป็นวีรบุรุษชาตินะครับชื่อโจสไรเซลเนี่ยนะครับตามประวัติแล้วเขาก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้เอกราชนะครับแต่ว่าไม่ได้ในลักษณะที่ใช้กำลังแต่ก็ถูกจับถูกทรมานแล้วก็เสียชีวิตครับตอนเสียชีวิตนั้นอายุยังแค่30กว่าเองครับเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นมาเมื่อ100ปีเศษๆนะครับ1913นะพอถึงปี2013 100ปีต่อมาก็เลยมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมานะครับนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเพิ่งสร้างกันไม่นานเพื่อที่จะระลึกถึงวีรบุรุษชาติท่านนี้ครับแต่เสียดายครับมีอาคารอยู่ข้างหลังบางคนว่าเป็นทัศนอุจารจะอุจารหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่มุมมองนะครับมาเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้สร้างอยู่ด้านหลังโดยตรงนะครับนะถ้าเราจะอย่างนี้นี่อาจจะต้องเวียนคืนวิวโดยรอบแต่เราก็เคยมีกฎหมายการเวียนคืนวิวโดยรอบโดยเฉพาะในประเทศนี้เสียด้วยนะครับดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าห้ามสร้างจริงๆเนี่ยครับแล้วก็สักครั้งเติมกันมานานแบบนี้เนี่ยครับอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยทดแทนให้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียด้วยน่าคิดเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ว่าเป็นการแป้งในทางการเมืองในทางธุรกิจนะครับตรงนี้นะครับเป็นกิโลเมตรที่0ครับเห็นไหมครับกิโลเมตรที่0ของประเทศฟิลิปปินส์ครับเริ่มต้นที่นี่ที่อนุสาวรีย์ของไรเซ้าท่านนี้นะครับโดนพงชาติปักไปแล้วนี่นะครับโจเซ่ไรเซ้านะครับท่านนี้นะครับอันนี้เป็นกิโลเมตรที่0ครับในกรุงมะนิลานั่นเองนะครับนะครับกิโลเมตร0ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปล่อยรถให้โล่งๆครับรถมาแล้วครับขี่สองล้อก็มีนะครับอันนี้เป็นไรโซปาร์คนะครับบริเวณนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้รับการดูแลให้ดีเท่าไหร่นะครับข้างหน้าเราเห็นเรือไหมครับแสดงว่าอยู่ติดชายหาดได้ชายอ่าวเลยนะครับโรงแรมที่ผมพักก็อยู่บริเวณขวามือเนี่ยครับต้นไม้บังไปหน่อยอยู่ริมทะเลด้วยกันครับนี่คือไรเซ้าปาร์คนะครับสวนสาธารณะของวีรบุรุษชาติโจเซ่ไรเซ้านะครับในกรุงมะนิลานะครับมีคนไร้บ้านนอนตามสวนสาธารณะและที่ต่างๆมากมายเลยครับถือว่าเป็นนครที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับ
ถึงสภาพบ้านเมืองในกรุงมะนิลานะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของใจกลางกรุงมะนิลาโดยเฉพาะมะนิลานี่เป็นเมืองหลวงนะครับตอนหลังก็มีเมืองหลวงทางเศรษฐกิจนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเมืองหลวงใหม่ชื่อเกซอนซิตี้แต่ก็อยู่ในโซนใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเมโทรมะนิลานั่นเองนะครับนี่คือภาพที่เท่าที่ผมเห็นมาในรอบ 2-3 วันเรื่องป้อมมหาการมีเรื่องโกหกพกลมยังไงบ้างชมเลยครับว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องการโกหกที่แสนเลวร้ายของผู้ผิดคุณธรรมกฎหมายที่ป้อมมหาการและเรียนแถลงฉบับที่ 365/2559วันพฤหัสบดีที่22 กันยายน 2559คนที่ทำผิดคุณธรรมผิดศีลผิดกฎหมายที่ป้อมมหากาศมักอ้างว่าเป็นชุมชนโบราณแต่ความเป็นมาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นการกล่าวเท็จหรือไม่เป็นการประวิงเวลาเพื่อยื้อการลื้อย้ายหรือไม่เราควรนำความจริงมาคุยกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมดร.โสพลได้รวบรวมประเด็นคำโกหกมาให้สธารณชนได้พิจารณากัน1. โกหกว่ามีคณะลิเกโบราณหรือไม่มีการแสดงภาพถ่ายวิกลิเกโบราณในชุมชนแต่แท้จริงแล้วภาพดังกล่าวถ่ายที่วัดสะเกษไม่ใช่ในชุมชนดังอ้างนี่คือเป็นการบิดเบือนความจริงโดยแท้ 2. โกหกว่าบ้านกงนกมีมาแต่โบราณหรือไม่ตามชุดภาพที่แสดงต่อไปนี้บอกว่าบ้านเลขที่47บ้านทำกงนกที่ชุมชนบอกว่าเป็นคนอพยพมาจากปากใต้ทำอาชีพนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในป้อมมหากาศแต่ดูกันดีๆบ้านเลขที่47ในปี2499เป็นบ้านที่มีคนจีนอาศัยอยู่ทั้งหมดตามทะเบียนบ้านแผ่นแรกและได้ย้ายทะเบียนบ้านออกหมดในปี2503เมื่อกทม.ซื้อที่ดินมาในปี2516ที่ดินตรงนี้จะไม่มีบ้านอยู่ดูจากทะเบียนบ้านปี2515แผ่นที่2บ้านเลขที่นี้จะไม่มีคนอยู่จนถึงปี2526บ้านหลังนี้ก็ยังเป็นบ้านว่างทะเบียนบ้านปี2526แผ่นที่3ความหมายก็คือมีการรื้อบ้านไปแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งรื้อและไม่มีการจำหน่ายทะเบียนบ้านหลังนี้ทั้งที่ความเป็นจริงบ้านเลขที่47เดิมเป็นบ้านที่มีคนจีนอาศัยอยู่ได้รื้อย้ายออกไปตั้งแต่ปี2503คราวนี้มาดูทะเบียนบ้านแผ่นที่4บ้านเลขที่47ได้มีการปลูกสร้างใหม่ในปี2532และขอเลขบ้านใหม่โดยออกเลขทับเลขเดิมในปี2535โดยคนที่ขอเลขบ้านคือนายอรุณนิดใบย้ายมาจากบ้านเลขที่132/472ถนนพระราม6แผ่น3เสนในเขตพญาไทย้ายเข้ามาพร้อมกับครอบครัวในปี2532ก็คงสรุปได้แล้วว่าที่ชุมชนพยายามบอกว่ามีมุสลิมจากปากใต้มาประกอบอาชีพในป้อมมหากาศสืบต่อมาหลายรุ่นนะความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะคนที่อยู่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนสักนิดเดียวและคงไม่ได้เป็นญาติสืบต่อกันมาจากเจ้าของเดิมชาวจีนแน่นอนใช่ไหม 3. โกหกว่าด็อกเตอร์ป่วยเคยอาศัยในชุมชนใช่ไหมโกหกว่ามีบ้านทรงไทยหลังหนึ่งในชุมชนบอกว่าเป็นของตระกูลอึ้งพากรแต่ในความเป็นจริงเมื่อปี2548หรือ11ปีที่แล้ว
ทายาทอึมภากรชี้แจงว่าบ้านในป้อมมหากาศไม่เกี่ยวข้องดร.ป่วยนางอุไลวรรณอึมภากรเป็นสะใภ้และได้รับมรดกจากจิตบุรกิจและนางอุไลวรรณยังพยายามจะลื้อหลังจากได้รับเงินชดเชยจากกทม.นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aria.co.th ค่ะนี่ครับคือเรื่องโกหกพกลมนะเกี่ยวกับเรื่องป้อมมหาการท่านต้องใช้วิจารณญาณดูนะครับผมพูดถูกหรือว่าชาวบ้านพูดถูกกันแน่ได้รับเชิญไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ sustainable development เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารถติดนะฮะบ้านเรารถติดมากใช่ไหมครับเราบ้านเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในฐานะที่ผมไปศึกษาที่บ้านเขาหลายครั้งนะก็เลยเชิญไปมีเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีของที่นั่นนี่เอาข้อมูลไปดูด้วยนะครับนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางราชการของที่นั่นด้วยไม่มากก็น้อยตำหนักนั้นนะครับลองฟังดูนะครับว่าที่นู่นนั้นเนี่ยเขาจัดสัมมนาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเหมือนหรือแตกต่างจากบ้านเรานะครับก่อนสัมมนาก็จะมีการสวดมนต์ก่อนมีสวดมนต์เสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติครับMr. Michael Handoyo of Siputra Group Companies of Indonesia, Mr. Xiang Xin Li, President of Chinese, PLT Chinese Taiwan.การสัมมนาที่นี่มีทั้งวันครับแต่ร่วมเวลา10นาฬิกาเลิก4โมงเย็นครับเบรกก็นั่งในนี้เลยอาหารกลางวันก็นั่งในนี้แหละครับเสิร์ฟไปทานกันตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะใช้เวลาทุกนาทีนะมีการสัมมนามีการนำเสนอต่างๆนี่คือสิ่งที่จัดที่นครมะนิลานะครับที่ฟิลิปปินส์ที่โรงแรมที่มะนิลาโฮเทลครับเป็นโรงแรมเก่าแก่แต่ว่าได้ปรับปรุงใหม่ดูสิครับสวยงามเลยครับก่อนรับประทานอาหารนะครับเราก็ร้องเพลงชาติกันอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ดีนะครับเป็นการดินเนอร์ของเราครับในงานมัดรางวัลครับวันเช้าสัมมนาข้ามเดือนนี้นะครับงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับของมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมนั่งโต๊ะตรงกลางครับในฐานะแขกรับเชิญครับนี่เป็นตัวอย่างการมอบรางวัลนะครับนี่ครับอันนี้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงดีเด่นครับเป็นอย่างนี้นะครับมีโครงสร้างมันมอบกันอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับ And again, a few words. คนดูก็ดูกันไปทางเข้าไปนะครับแล้วแต่ตามอัธยาศัยครับนี่ครับคนถ่ายรูปก็ถ่ายไปอ่ะแล้วก็มาฝากขอบคุณนะครับนี่คนนี้ว่ากล่าวขอบคุณกับฟังดูนิดนึงครับคุณเสร็จเรียบร้อยเป็นที่ง่ายๆเลยครับนี่เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาตินะครับ
ชื่อ VFC ครับผมก็เคยเป็นรองประธาน VFC ในเมืองไทยตัวแทน VFC ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วยครับตอนนี้ก็จะมารื้อฟื้น VFC ขึ้นใหม่ในประเทศไทยของเรานะครับยังไงใครสนใจจะมาเป็นสมาชิก VFC ก็เรียนเชิญได้นะครับเราพูดได้รับรางวัลครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รางวัลครับ The last but not least, we have 2016 Outstanding Project in Sustainable Development ที่กรุงเทพมหานครศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอนด์แฟร์ก็มีมอบรางวัลทำนองนี้นะครับไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องเป็นสปอนเซอร์ครับเราสำรวจดูแล้วโครงการไหนน่าเชื่อถือเป็นคุณต่อผู้ซื้อเนี่ยครับเราก็มอบรางวัลให้เลยครับนี่ครับน่าสนใจดีนะครับก่อนเริ่มต้นประชุมนะฮะก็ร้องเพลงชาตินะครับหลังจากร้องเพลงชาตินะฮะเราก็สวดมนต์นะเพื่อที่จะขอพรจากพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เขามีก็คล้ายๆบ้านเรานั่นเองนะครับถูกคนหมิ่นทำไงดีมีคนหมิ่นประมาทกันอะไรต่างทำยังไงดีหรือหมิ่นน้ำใจกันทำยังไงดีชมอยู่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอฟแฟร์จำกัดเรื่องถูกคนหมิ่นทำไงดีแอร์เรียแถลงฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอฟแฟร์หรือแอร์เรียดร.โสพลจัดอบรมเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานระดับหัวหน้าได้รับรู้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือท่าทีที่ไม่ดีของลูกค้ารายใหญ่ที่โทรมาจิกปัญหาอย่างนี้ทำอย่างไรดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ17กันยายน2559ดร.โสพลในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอนด์แฟร์หรือแอร์เรียได้จัดอบรมเพื่อนร่วมงานระดับบริหารประมาณ20คนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสารด้วยใจสารสายสัมพันธ์โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเป็นทีมมาดำเนินการการอบรมแบบนี้เราได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการให้บริการของเรานั่นเองในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรู้จักรับฟังเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองโดยเฉพาะระดับที่ตนบังคับบัญชารวมทั้งต่อลูกค้าในช่วงหนึ่งของการอบรมมีบางท่านเสนอปัญหาหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่โทรมาจิกต่างๆนานาเจ้าหน้าที่เหล่านี้คงถือว่าตนเองอยู่สถาบันการเงินซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่อาศัยร่มเงาของหน่วยงานใหญ่ข่มเหงน้ำใจของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินกระทั่งผู้บริหารหน่วยต่างๆในฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สินดังนั้นเมื่อถึงเวลาปิดอบรมดร.โสพลจึงได้โอกาสแสดงความเห็นในกรณีนี้และขออนุญาตนำเสนอในบทความนี้การที่ลูกค้ามาจิกหรือต่อว่าด้วยกริยาที่ไม่ดีนั้นการตอบโต้สำหรับเราก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้แต่ใช้น้ำเสียงปกติรู้จักควบคุมอารมณ์และตอบโต้ด้วยความกระตือรือร้นและใส่ใจเข้าทำนองทิ้งเปลือกเอาแก่นถือเสียว่าผู้พูดไม่ผิดผู้ฟังพึงสังวรอย่าได้ไปถือสากับอารมณ์ที่เขาระบายออกการที่ลูกค้าแสดงออกแบบนี้อาจเป็นเหตุผลเฉพาะตัวซึ่งเราคงไม่อาจไปสืบสาวแต่อาจถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ผูกมิตรกับเขาอย่างใกล้ชิดเขาจะรู้สึกถึงความใจกว้างของเราผู้มีคุณของดร.โสพลสอนดร.โสพลไว้ว่าคบคนให้เสียเปรียบไว้หน่อยก็จะดีคนที่เอาเปรียบเราจะได้เกรงใจ
ถ้าเขาเห็นเราใจใหญ่ไม่ถือสาเขาเขาก็รู้ย่อมรู้จักเกรงใจเราไปเองเราอาจได้ความสัมพันธ์ที่ดีๆกว่าแต่ก่อนเสียอีกเราอาจได้งานจากเขามาทำมากกว่าเดิมเสียอีกก็ได้เราห้ามคนหยามหมิ่นไม่ได้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นคนของเราไม่มีใครมาเอาไปได้บางคนบางเวลาอาจไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานของผมคนอื่นคนนอกไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ให้มั่นใจว่าดร.สพลในฐานะเจ้าของบริษัทในฐานะดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้ซื้อมาในฐานะครูบาอาจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอกก็ยังเดินไปทักไหว้เพื่อนร่วมงานทุกคนตั้งแต่เด็กเพิ่งจบแม่บ้านยามจนถึงระดับบริหารโดยไม่ถือสาแทบทุกวันเมตตาและอย่าไปถือสาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเลยที่บริษัทของพวกเรารับจ้างประเมินค่าทรัพย์สินสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์รับเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาที่ดินก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแค่ลูกค้าโทรมาบ่นหากมีการทำงานผิดพลาดเล็กน้อยก็พึงเข้าใจแต่ที่นี่มั่นใจได้ว่าดร.โสพลไม่สั่งซ้ายหันขวาหันให้ประเมินค่าออกตัวเลขส่งเดทตามใจลูกค้ารายใดใครก็มาสั่งอะไรไม่ได้เพราะเราทำธุรกิจและปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างตรงไปตรงมาในจ้างอย่างดร.โสพลหรือผู้บริหารรายอื่นๆไม่สั่งให้กลับผิดเป็นถูกเป็นแน่แท้พวกเราพึงภูมิใจในงานที่ทำเราไม่พายเรือให้โจรนั่งหรือไม่ให้โจรพายเรือให้เรานั่งคือทำธุรกิจโดยไม่ใส่ใจความถูกต้องอย่างแน่นอนนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.aria.co.th ขอบคุณค่ะเนี่ยครับก็เป็นแง่คิดอีกแง่มุมหนึ่งนะลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับมาฟังอาจารย์ที่วานาครัตมาพูดถึงเรื่องการเขียนการอ่านรายงานประเมินบางทีเราเป็นผู้ประเมินไม่รู้นะว่าจะเขียนยังไงดีและอ่านยังไงดีนะหรือชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ทราบเราจะได้มาทราบกันนะครับฟังดูนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อที่วานนาครัตน์นะครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สินของบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเซทและแฟร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สินนะครับว่าทำไมเราหรือผู้ที่มีความสนใจครับหรือผู้ที่อยู่ในวงการประเมินครับอาจจะต้องควรรับทราบนิดนึงว่ารายงานประเมินค่าทรัพย์สินนะครับที่ทางบริษัทประเมินหรือว่าผู้เมินนะครับจัดทำรายงานเนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วเราควรที่จะต้องมีเทคนิคในการอ่านหรือเทคนิคในการตรวจสอบดูว่าเล่มประเมินที่ทางผู้เมินค่าทรัพย์สินนะครับเขาจัดทำมาเนี่ยครับตรงไหนที่เราจะควรดูนะครับหรือว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในวันนี้ผมในเบื้องต้นนะครับผมจะขอพูดถึงก่อนว่าในปัจจุบันเมื่อก่อนนี้นะครับในวงการประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยครับในส่วนของรายงานประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการกำหนดมาตรฐานของรายงานออกมานะครับส่วนใหญ่บริษัทประเมินก็จะเป็นการออกแบบรูปแบบประเมินกันเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปแบบประเมินแบบฟอร์มประเมินของทางสถาบันการเงินต่างๆนะครับต่อมาเมื่อปี2547นะครับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้กำหนดมาตรฐานนะครับของแบบฟอร์มประเมินนะครับซึ่งจะให้ทางบริษัทประเมินอิสระนะครับได้ใช้นะครับซึ่งเมื่อปี2547นะครับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้กำหนดนะครับมาตรฐานของแบบฟอร์มประเมินค่าทรัพย์สินออกมาเป็น2แบบนะครับก็คือแบบแรกเป็นแบบช็อตรีพอร์ตเป็นแบบย่อนะครับเท่านั้นครับส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบฟูลรีพอร์ตเป็นแบบเต็มนะครับซึ่งแบบฟอร์มทั้ง2แบบนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของเรื่องรายละเอียดผมขอยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานชนิดที่เรียกว่าช็อตฟอร์มหรือแบบย่อนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวรายงานนะครับตามที่ทางสมาคมกำหนดนะครับแต่ว่าในเนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับตัวที่เป็นแบบฟอร์มตัวรูปแบบเต็มหรือ full report นะครับส่วนที่เป็นแบบฟอร์ม full report นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหาก็จะตามมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อค่อนข้างละเอียดนะครับเพื่อสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้ในการนำแบบฟอร์มทั้ง2แบบไปใช้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นตัวช็อตฟอร์มเนี่ยอันที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะที่อ้างอิงตามมาตรฐานแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างกระทัดรัดกระชับหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะสำหรับเวลาผู้ที่จะนำไปใช้อย่างเช่นว่าในการประเมินค่าทรัพย์สินพวกอาคารหรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่อาคารทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อะไรอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวแบบฟอร์มแบบเต็มนะครับหรือที่ full report เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นโรงแรมนะครับหรืออพาร์ตเมนต์หรือห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันทีนี้เรามาดูว่าไอ้สาระสำคัญของตัวแบบฟอร์มเนี่ยครับที่เราจะต้องมีให้ความสำคัญนะครับสำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ใช้รีพอร์ตนะครับในส่วนของถ้าเป็นรายละเอียดของมาตรฐานเนี่ยมันจะมีสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงในประเด็นที่สำคัญนะครับในฐานะที่ผมเคยทำเป็นผู้ประเมินมาก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็เป็นผู้ตรวจรายงานอยู่ด้วยนะครับทีนี้เราควรที่จะตรวจในเรื่องของสิ่งที่สำคัญนะครับเช่นว่า1สถานที่ตั้งนะครับที่ตั้งของตัวทรัพย์สินนี่สำคัญมากนะครับโดยว่าเวลาเราไปดูทรัพย์หรือเรามีทรัพย์เนี่ยครับหรือเราทำหรือในฐานะผู้ประเมินเองในการทำรายงานประเมินให้กับทางผู้ใช้แรงงานได้ใช้เนี่ยครับในส่วนของตัวตำแหน่งที่ตั้งของตัวทรัพย์เนี่ยมันมีความสำคัญเป็นอย่างสูงนะครับอย่างเช่นว่าเราไปดูที่หนึ่งแปลงนะครับถ้าเราเกิดผิดพลาดไปนะครับตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินมันผิดนะครับก็จะทำให้เรื่องของมูลค่าเรื่องของความผิดพลาดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นในเวลาเรามีโอกาสได้ดูตัวแบบฟอร์มหรือตัวรายงานผู้เมินเนี่ยในส่วนของเรื่องของการตรวจสอบตำแหน่งหรือที่ตั้งของตัวทรัพย์สินเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับฉะนั้นเวลาเราได้มีโอกาส
ดูรายงานประเมินของบริษัทประเมินที่ทำมาให้เรานะครับเราก็ควรจะดูที่ในส่วนของเรื่องว่าการตรวจสอบตำแหน่งตัวทรัพย์สินว่าเขาใช้เอกสารอะไรในการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นตำแหน่งที่ดินนะครับต้องตรวจสอบจะระวางแผนที่นะครับหรือมูลเขตนะครับซึ่งอันนั้นในรีพอร์ตประเมินก็จะเป็นมีการรายงานไว้ทราบแล้วก็ประกอบดูว่าหลักฐานที่เขาแนบมาในส่วนของภาพผนวกต่างๆนะครับว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับส่วนที่2 ส่วนของการดูเรื่องข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็จะมีบอกไว้ว่าทรัพย์ที่เราไปดูเนี่ยมันมีอยู่ในผังเมืองสิ่งอะไรนะครับมีข้อกฎหมายอะไรที่มีผลกระทบนะครับซึ่งสำคัญเพราะว่าอย่างกรณีผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราไปประเมินที่สักผืนหนึ่งนะครับเรามองว่าที่มันอาจจะมีศักยภาพสูงดูตามเงื่อนไขต่างๆแล้วแต่ว่าพอเราไปตรวจสอบข้อกฎหมายด้านอื่นๆนะครับเราก็จะพบว่าบางทีอาจจะติดข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดการก่อสร้างอย่างเช่นข้อจำกัดเรื่องของที่ดินใกล้แนวเขตทหารหรืออะไรเงี้ยนะหรือว่าที่ดินอยู่ใกล้พระราชวังซึ่งก็จะมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ดินได้นะครับฉะนั้นตัวเวลาท่านที่ได้มีโอกาสดูรีพอร์ตประเมินนะครับหรือได้มีโอกาสหรือเป็นผู้ที่ใช้ว่าจ้างใช้ก็แล้วแต่นะครับเวลาเราได้มีโอกาสดูเนี่ยเราอย่าไปดูแต่มูลค่าอย่างเดียวนะครับควรจะดูสาระสำคัญที่ทางผู้ประเมินเขาได้รายงานไว้ให้ทราบด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปทีนี้ผมมาพูดถึงในส่วนที่3แล้วกันว่าในส่วนของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์มูลค่าเนี่ยซึ่งทุกท่านก็จะต้องให้ความสำคัญเพราะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเคยเจอบางทีลูกค้าผมก็อาจจะมองแต่ว่ามูลค่าที่ออกมาเท่าไหร่มูลค่าโดนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาในส่วนของข้อมูลที่ผู้ประเมินเขาหรือบริษัทประเมินที่ทำรีพอร์ตนะครับเขามาใช้เนี่ยเราก็ดูนิดนึงนะครับว่าข้อมูลมันมีความถูกต้องไหมสอดคล้องไหมนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราข้อมูลตลาดที่เรามาใช้นะครับก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีการซื้อขายกันณปัจจุบันนะครับเพราะว่าตามหลักของการดำเนินค่าสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะยึดถือข้อมูลซื้อขายเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่แสดงถึงว่ามูลค่าทรัพย์สินหรือว่าที่เขาประเมินมาให้นะฮะมันมีความถูกต้องไหมนะครับดังนั้นเวลาในส่วนของการตรวจสอบพวกนี้ครับบางที่เขาอาจจะมีการตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่บริษัทดำเนินเนี่ยใช้ไว้เนี่ยมันจะถูกต้องไหมนะครับส่วนของที่ผมได้กล่าวไปก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนี่นะครับก็เป็นผมให้ยกตัวอย่างมาในส่วนของตัวเราได้มีโอกาสดูรีพอร์ตประเมินนะครับทีนี้ในส่วนของทุกท่านที่อาจจะให้ความสนใจเรื่องของการอยากทราบว่าไอ้ที่บริษัทประเมินเขาทำรีพอร์ตประเมินมานี่นะครับมันมีความถูกต้องขนาดไหนนะครับนี้ทางบริษัทของเอเจนซี่ฟอร์เรสเซตและแฟร์ก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เราเปิดจัดอบรมหลักสูตรพวกเกี่ยวกับการดำเนินค่าทรัพย์สินนะครับซึ่งถ้าท่านทุกท่านสนใจก็มีขอเชิญเข้ามาร่วมอบรมได้นะครับซึ่งเราก็จะมีหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะให้ความละเอียดแล้วก็มีหลักสูตรที่เราปฏิบัติจริงนะครับก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มีการปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเราทุกท่านก็จะได้ทราบถึงว่าข้อมูลตลาดนะครับหรือว่าวิธีการประเมินผู้ประเมินเขาทำกันยังไงนะครับอย่างน้อยถ้าเราได้เข้ามาศึกษาดูนะครับเวลาเราได้มีโอกาสเป็นผู้ว่าจ้างหรือเรามีทรัพย์สินเราอยากจะประเมินมูลค่านะครับเราได้ดูว่าข้อมูลหรือว่ารีพอร์ตประเมินที่ทางบริษัทประเมินทำให้นั้นนะครับมีความถูกต้องไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าอย่างที่เขาทำรายงานมาให้เราดูเนี่ยเราควรดูตรงไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอจบในการพูดถึงในหัวข้อเรื่องของการทำการตรวจสอบรายงานประเมินค่าทรัพย์สินนะครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับก็คืออาจารย์ที่วานาครัตผู้รอบรู้เกี่ยวเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินมีอะไรก็ติดต่อกันได้นะครับมีสัญญาณอันตรายบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตที่อยู่อาศัยออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต้องใส่ใจไว้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเซตแอสเซทจำกัดเรื่อง
สัญญาณอันตรายตลาดที่อยู่อาศัยจากความคืบหน้าในการก่อสร้างณกลางปี2559มีที่อยู่อาศัยในมือผู้ประกอบการรอคนซื้ออยู่ทั้งหมด 174,750 หน่วยแต่ในจำนวนนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ 60% ขึ้นไปมีอยู่ 92,045 หน่วยที่เหลือยังเสร็จไม่ถึง 60% มีถึง 82,705 หน่วยถ้าตลาดสะดุดขึ้นมาจะทำให้เกิดความเสียหายหนักได้ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Foreign Estate Affair ซึ่งได้เก็บข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดและต่อเนื่องที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537พบว่าจำนวนหน่วยขายที่รอการขายแต่ยังสร้างไม่เสร็จมีค่อนข้างมากเป็นภาวะเปราะบางประการหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขในจำนวนที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการที่รอผู้ซื้ออยู่นั้นมีเพียง 92,045 หน่วยที่เสร็จแล้วตั้งแต่ 60% ขึ้นไปในกรณีที่อาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจหน่วยขายเหล่านี้ยังสามารถกัดฟันสร้างต่อให้แล้วเสร็จพ้นจากปัญหาไปได้ส่วนที่สร้างเสร็จแล้วไม่ถึง 60% ที่มีอีก 82,705 หน่วยก็คงกลายเป็นอาคารสร้างค้างและทิ้งไปกลายเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่สร้างได้ไม่ถึง 40% ซึ่งคงต้องล้มเลิกไปมีอยู่ 55,511 หน่วยซึ่งจะได้รับผลกระทบหนักไม่สามารถสร้างต่อไปได้นั่นเองสำหรับในรายละเอียดตามประเภทของที่อยู่อาศัยจะพบว่า 1. ในกรณีบ้านเดี่ยวที่สร้างตั้งแต่ 60% ขึ้นไปแล้วมีอยู่ 23,981 หน่วยจากทั้งหมด 38,900 หน่วยหรือ 62% ของทั้งหมดแสดงว่าในกลุ่มบ้านเดี่ยวส่วนมากจะปลอดภัย 2. ในกรณีบ้านแฝดที่สร้างได้ตั้งแต่ 60% แล้วมีอยู่7,348 หน่วยจากทั้งหมด 12,089 หน่วยหรือ 61% ของทั้งหมดแสดงว่าในกลุ่มบ้านแฝดก็คล้ายกับบ้านเดี่ยวส่วนมากจะปลอดภัย 3. ในกรณีทาวน์เฮาส์ที่สร้างได้ตั้งแต่ 60% แล้วมีอยู่ 26,269 หน่วยจากทั้งหมด 49,304 หน่วยหรือ 53% ของทั้งหมดแสดงว่าในกลุ่มทาวน์เฮาส์ราวครึ่งหนึ่งที่อยู่ในภาวะปลอดภัย 4. ในกรณีตึกแถวที่สร้างได้ตั้งแต่ 60% แล้วมีอยู่ 2,091 หน่วยจากทั้งหมด 4,501 หน่วยหรือ 46% ของทั้งหมดแสดงว่าในกลุ่มตึกแถวจำนวนเกินครึ่งที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยง 5. ในกรณีห้องชุดที่สร้างได้ตั้งแต่ 60% แล้วมีอยู่ 31,275 หน่วยจากทั้งหมด 68,874 หน่วยหรือ 45% ของทั้งหมดแสดงว่าในกลุ่มห้องชุดจำนวนเกินครึ่งที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดทางออกที่สมควรก็คือการคุ้มครองเงินดาวของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาพ.ศ. 2551แต่ต้องแก้ไขให้เป็นภาคบังคับสำหรับผู้ประกอบการทุกรายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะซื้อบ้านในตลาดมากขึ้นอาจจะช่วยเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะนี่แหละครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในแวดวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เราพึงจะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับจบลงแล้วครับสำหรับรายการบ้านแลกที่ดินไทยในวันนี้นะครับอังคารที่1พฤศจิกายน2559นะครับรายการของเรานั้นก็ให้ความรู้เรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะเพราะเราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้แบ่งปันกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์ข้อมูลของเราตั้งใจที่จะนำเสนอท่านสามารถที่จะแนะนำติชมรายการเพื่อพัฒนารายการให้เราให้ดีขึ้นได้เสมอนะครับวันนี้ทีมงานของผมและก็ผมขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ